ถ้าใครกําลังรู้สึกว่า Facebook ของเรากําลังจะถูกแฮกมีอ e ีเมลแจ้งเตือนมาบอกว่า a c e b o o k ของเราถูกเปลี่ยนรหัส Facebook ของเราเปลี่ยนอ e ีเมล Facebook ของเราเปลี่ยนเบอร์โทรอันนี้ผิดสังเกตแล้วครับแสดงว่า Facebook ของเรากําลังมีคนที่ไม่หวังดีแอบเข้ามาสู่ระบบ Facebook ของเราก่อนอื่นเราต้องดูก่อนครับว่า Facebook ของเราเนี่ยยังเข้าใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าถ้าเข้าใช้งานได้ตามปกติให้รีบมาทําตามในคลิปนี้ที่คุณหนึ่งจะสอนพวกเราทันทีเลยครับโดยเฉพาะ คนที่ยังใช้งานได้อยู่เนี่ยและยังไม่เคยมีเมลอะไรแจ้งเตือนมาเลยเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับเพื่อเปิดการป้องกันอีกชั้นหนึ่งให้กับพวกเราเพราะบางท่านเนี่ยยังไม่เคยรู้เลยครับว่าการที่มันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาได้นั้นเนี่ยเราจะต้องไปเปิด,ปดอะไรไว้สําคัญแน,แน่ครับเวลาที่ท่านผู้ชมโดนแฮ็กไปและไม่สามารถเข้าสระบบ Facebook ของท่านผู้ชมเองได้วันนี้คุณหนึ่งมาพาพวกเราไปทําการป้องกันและถ้าเกิดว่าใครโดนแฮ็กไปแล้วและเอาคืนกลับมาได้แล้วเพื่อไม่ให้ซ้ํารอยเก่าและถูกแฮ็กกลับไปอีก ดังนั้นเรามากําจัดคนที่มาแอบบดักแอบ,บส่องอยู่ใน Facebook ของเรากันดีกว่าครับโดยกําจัดแบบถาวรเลยนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแนะนําให้แบบละเอียดเลยเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คตรวจสอบกันครับว่า f a c e b o o k ของเราเนี่ยกำลังจะถูกแฮกหรือเปล่าหรือใครที่ถูกแฮกมาแล้วแล้วเอากลับคืนมาได้แล้วต้องทำการตรวจเช็คแบบไหน เพื่อความปลอดภัยของเราเราจะต้องเสริมความปลอดภัยแบบไหนยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เราถูกแฮกอีกย้ํานะครับใครที่ยังไม่โดนแฮกก็ต้องดูในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมใช้ Facebook ไปเรื่อยโดยเฉพาะตอนนี้ Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันเปิดสร้างรายได้แล้วก็ทําเงินให้เราแล้วนะครับในชื่อคลิปรีวิวนะครับใครที่ยังไม่รู้วิธีการเปิดสร้างรายได้ก็ไปดูได้นะครับที่ สามเสียงสอนดีนะครับทุกช่องทางเลยเมื่อจะเป็น youtube หรือ facebook นะครับไปติดตามดูได้เลยนะครับพี่ทิพย์เขาได้ทำคลิปสอนเอาไวใ้ให้กับพวกเราแล้วนะครับใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการสร้างไรายได้ก็ไปดูไปถามในช่องนั้นได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เรามาดูเพื่อความปลอดภัยในบัญชี a c e b o o k ของเราก่อนนะครับไปที่ facebook ไปที่ขีด3มขีดเลื่อนขึ้นไป ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยไปที่ตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบเลือก Facebook ในหน้านี้เขาจะแจ้งให้เราทราบครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่เข้าสู่ระบบ บัญชี FACEBOOK ตัวนี้ของเรานะครับดังนั้นเราเช็คเลยครับว่ามีตัวไหนที่ไม่ใช่ของเราอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่ของเราเราก็แตะเข้าไปครับแล้วกดเลือกออกจากระบบกดยืนยันครับออกจากระบบแบบนี้ให้มาเหลืออุปกรณ์เฉพาะตัวที่เป็นของเราเท่านั้นนะครับวิธีการดูว่าเป็นของเราเท่านั้นก็คือดูยี่ห้อรุ่น แล้วก็บริเวณสถานที่ส่วนพิกัดสถานที่เนี่ยบางทีมันไม่ตรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของระบบเขาเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ดูจากยี่ห้อเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นของเราเราก็กดออกจากระบบไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าส่ระบบใหม่ด้วยยูสเนมพาสเวิร์ดของเราย้ำนะครับเราจะต้องจำยูสเนมพาสเวิร์ดได้ถ้าจำไม่ได้ห้ามกดออกจากระบบโดยเด็ดขาดนะครับ แต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยเอาออกไปเลยไม่ต้องไปรอนะครับออกไปเลยนะครับอย่างที่คุณหนึ่งเตือนเมื่อสักครู่นี้คือฉภา,าะอุปกรณ์ที่เป็นของเรานะครับอืมอย่างเช่นตัวนี้เป็นของเราก็ปล่อยไว้นะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกเท่านั้นนะครับเป็นการเช็คอุปกรณ์ที่เข้าระบบเอาออกไปพอเราดีดออกไปปุ๊บยังไม่พอนะทุกท่านถ้าเราดีดออกไปแล้วเนี่ยกรณีของแฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเขา รู้ยูสเนมพาัสสวดเราแล้วเขาเข้าส่ระบบอยู่แล้วเราดีดแบบนี้มันยังไม่จบนะครับเพราะยูสเนมพาัสสวดของเราเนี่ยมันไปจดจําอยู่ที่อุปกรณ์หรือมือถือเครื่องของเขาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเปิด Facebook ขึ้นมามันจะถูกออกจากระบบจริงแต่เขาก็ยังสามารถกลับเข้าไปได้เพราะตัวอีเมลที่เขาใช้อยู่ในมือถือของเขาเนี่ยมันจดจำยูสเนมพาสเวดของเราไว้ดังนั้นมันก็จะกกอกให้เข้าอีก ดังนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาแบบเด็ดขาดได้เราต้องมาดูขั้นตอนต่อมาครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปแล้วให้เราไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านเลือก Facebook ให้เราใส่รหัสผ่านตัวเก่าขเราลงไปครับแล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ทั้ง2บรรทัดให้เหมือนกันและตรงกันนะครับแต่รหัสผ่านตัวใหม่นั้นจะต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านเก่าที่เราเคย กรอกใส่ไว้ดังนั้นให้ท่านผู้ชมกรอกไปได้เลยครับเมื่อท่านผู้ชมกรอกไปเสร็จมันก็จะมีคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เราก็กดเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับเมื่อเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนที่2แล้วอย่างที่คุณหนึ่งแนะนําแต่ยังไม่พอครับเราจะต้องไปเสริมการป้องกันให้หนาแน่นมากกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกแฮ็กถูกดึงข้อมูลเอาไปดังนั้นกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไป แล้วไปที่การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเลือก Facebook ให้เราไปที่ข้อความ SMS ให้เราติ๊กเลือกเบอร์โทรของเราครับและให้ท่านผู้ชมเช็คดูก่อนเบอร์โทรนี้ยังอยู่กท่านผู้ชมไหมและเป็นเบอร์โทรของเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เบอร์โทรเราหรือถูกปิดไปแล้วเบอร์โทรนี้ถ้ามันถูกปิดไปแล้วให้ท่านผู้ชมก็มาเลือกตรงนี้ครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกดถัดไประบบจะให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ลงไปครับท่านชมก็กรอกไปได้เลยพอกรอกเสร็จก็กดถัดไปพอกดถัดไประบบเขาจะส่งรหัส OTP หรือรหัสหหลักไปที่เบอร์มือถือเบอร์ใหม่ของเราเราก็รหัส OTP นั้นมากรอกใส่ในหน้าที่เขาให้ยืนยันพอยืนยันเสร็จออกมาในหน้าแบบนี้ก็คือหน้าที่มีเบอร์โทรและหมายเลขใหม่ของเราแบบนี้ อันนี้เราก็ไปเลือกเบอร์โทรและหมายเลขใหม่ของเราลงไปครับหลังจากนี้กดถัดไประบบจะส่งรหัส OTP มาที่ข้อความตรงนี้ของเราเห็นไหมครับส่งมาแล้วเราก็รหัสตัวนี้ครับมากกอกใส่ถ้าเราดูไม่ทันให้เรากดปุ่มโฮมพักไปแล้วไปที่ข้อความในโทรศัพท์มือถือเราไปที่ facebook แล้วเอรหัสตัวนี้ครับไปกรอกใส่ในหน้าเมื่อสักครู่นี้ ตัวนี้ไม่ต้องจดจํานะครับใส่ครั้งเดียวแล้วลืมไปได้เลยเพราะจะมีการเปลี่ยนใหม่ในทุกๆครั้งที่เรามีการแจ้งเปลี่ยนอะไรต่างๆของ Facebook เขาจะส่งมาแบบนี้เมื่อกรอรหัส OTP เสร็จกดถัดไปกดเรียบร้อยหลังจากนี้กดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปตอนนี้เราก็ปลอดภัยห่างไกลจากมิจฉาชีพแล้วแต่ยังไม่จบครับ ถ้าใครโดนแฮกไปแล้วออกกลับคืนมาได้ยังไม่จบแค่นี้ให้ท่านผู้ชมมาทำตามนี้ครับกดย้อนกลับไปแล้วไปที่รายละเอียดส่วนตัวตรงนี้ครับรายละเอียดส่วนตัวตอนนี้เราอยู่ในศูนย์บัญชีนะครับไปที่รายละเอียดส่วนตัวกดเข้าไปให้ท่านผู้ชมไปที่ข้อมูลติดต่อแล้วมาดูครับอีเมลตัวนี้ใช่ของเราไหมเบอร์โทรตัวนี้ใช่ของเราหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนได้เลยและถ้าเกิดว่าใครถูกแฮ็กไปแล้วเพิ่งดึงกลับมาใหม่ได้ครูหนึ่งแนะนําให้พวกเราไปสมัครอ e ีเมลมาใหม่เลยครับและเปิดการย,ยานยสองชั้นที่อ e ีเมลตัวนั้นไว้ด้วยใครสมัครอ e ีเมลใหม่ไม่เป็นให้ไปดูที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือกเพล์ที่เขียนว่า gmail ในนั้นครูหนึ่งจะสอนวิธีการสมัคร gmail เอาไว้ให้นะครับไปสมัครมาใหม่ๆเลยสมัครมาเสร็จท่านผู้ชมก็มากดเพิ่มตรงนี้แล้วก็เลือกเพิ่มอ e ีเมล แล้วเอาอ e ีเมลใหม่มาใส่ใส่เสร็จปุ๊บเขาจะส่ง OTP หรือรหัส6หลักไปที่อ e ีเมลนั้นเราก็เอารหัส OTP นั้นมายืนยันพอยืนยันเสร็จปุ๊บอีเมลของเราจะมาอยู่ในหน้านี้ทีนี้อีเมลตัวเก่าที่เราเคยโดนแฮกเอาไปเนี่ยเราจะต้องติ๊กเข้าไปที่อ e ีเมลแล้วกดลบอ e ีเมลนั้นออกซะส่วนรายละเอียอดเจาะลึกเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดี เลือกเพลย์ลิสที่เขียนว่า Facebook Meta คุณนึ่งทำคลิปแยกไว้แล้ววิธีการลบอ e ีเมลวิธีการเพิ่มอ e ีเมลวิธีการลบเบอร์โทรศัพท์วิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยทําไว้แล้วรวมถึงคนที่ลืมรหัสผ่าน Facebook ก็ทําไว้แล้วเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เราก็กดย้อนกลับไปครับหลังจากนี้เราก็ปลอดภัยแล้วครับไม่มีใครที่จะสามารถแฮกเอาข้อมูลเอาบัญชี Facebook ของเราไปได้แล้วยกเว้นว่าเวลาที่ ยกเว้นว่าเราเผลอไปกดลิงก์แปกปลอมจากมิจฉาชีพมันจะเป็นลักษณะของฟิชชิงก็คือเป็นเหยื่อล่อเราดังนั้นเนี่ยอย่าเผลอไปกดลิงก์แปกปลอมอะไรเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่าไปโหลดแอปนอกสโตร์มาติดตั้งบนมือถือของเราและตัวถัดมาก็คือท่านผู้ชมอย่าเผลอไปบอกรหัส6หลักให้กับใครทราบโดยเด็ดขาดเลยนะครับรหัส6หลักก็คือรหัส OTP ที่คุณหนึ่งพาพวกเราไปเพิ่มเมลเพิ่มเบอร์ แล้วก็เปิดการยืนยันสองชั้นนั่นแหละครับอันนี้สําคัญมากเลยหลังจากที่พวกเราทําการกําจัดตามที่คุณหนึ่งแนะนําในคลิปนี้แล้วนะครับตัวต่อมาครับอันนี้สําคัญมากเลยเจ้าตัวบัญชีอีเมลของท่านผู้ชมที่เอามาผูกกับ Facebook เนี่ยจะต้องเปิดการยืนยัน2ชั้นไว้นะครับการเปิดการยืนยัน2ชั้นนั้นทํำยังไงให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตัวไอตอนนี้หรือก็จะไปกดที่ด้านล่างหรือคาอธิบายของคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแนบลิงก์ไว้ให้การเปิด2ชั้นในเมลนั้นคือการทําให้มันนเเป็สีีขยว และทาให้เป็นสีเขียวนั้นทํำยังไงต่อก็นั่นแหละครับลิงก์ที่ครูหนึ่งเอาใส่ไว้ให้ติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปลับดีๆแบบนี้พิมพ์คําว่าชอบให้ด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ